สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมงานสืบสานตำนานปราสาทช่างปีนะคะอำเภอศรีขอรภูมินะคะเป็นการเตรียมสถานที่ค่ะจัดงานค่ะมีการเส้นไหว้นะคะปราสาทนะคะเพื่อให้พิธีการนะคะการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะมีท่านนายกกับรองนายกนะคะมาเส้นไหว้ด้วยกันค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะรุ้งกินน้ำสวยๆนะคะตรงน้ำพุค่ะนี่ค่ะการเตรียมสถานที่จัดงานนะคะมุมนี้สวยมุมนี้ได้มาไหว้ศาลตายายอีกมุมหนึ่งนะคะของปราสาทนะคะด้านนอกค่ะการจัดนิทรรศการนะคะประวัติความเป็นมานะคะการบูรณะปราสาทช่างปีค่ะเครื่องปั้นดินเผานะคะแบบเซรามิกนะคะแบบนี้นะคะอีกหนึ่งโอท็อปของบ้านช่างปีค่ะนี่ค่ะเป็นเปิดการแสดงแสงสีมีหลายแบบนะคะในส่วนของนี่สินค้าโอท็อปนะคะไม่ได้เอาชิ้นโอทมาอุปกรณ์การปั้นนะคะช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก็คือจะมีพิธีเปิดสองเวลาด้วยกันในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงค่ำนะครับช่างสาธิตการปั้นนะคะใครสนใจก็มาได้นี่ช่างใหญ่มีฝีมือนะคะของช่างปีค่ะตอนนี้บ้านกวดเขากำลังเต็มที่เลยบ้านกวดเราเสียดายไม่ได้อย่างนั้นเลยโอท็อปบ้านเรามีการสอนด้วยนะคะสอนให้เด็กๆเรียนรู้ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ดินท้องถิ่นใช้ดินท้องถิ่นด้วยนะครับเป็นดินของชุมชนเราเองรู้ยังว่าสุรินทร์ก็มีเครื่องปั้นดินเผาและดินของตัวเองแล้วนะแล้วไม่ใช่เผาแดงด้วยนะไม่ใช่เผาแดงนะครับนี่เราเผาเซรามิกนะครับสวยงามมากค่ะนี่ช่างใหญ่ของบ้านเราการออกร้านนะคะเรามาออกร้านจำหน่ายผ้าไหมสุรินทร์ด้วยค่ะทางร้านมาจำหน่ายผ้าไหมด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้านะคะโอท็อปนะคะในแต่ละหมู่บ้านด้วยค่ะจำหน่ายแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะนี่บริเวณข้างในค่ะที่บวงสรวงต้นกล้วยค่ะสุกค่ะต้นเลยกล้วยอ้อยกล้วยอ้อยหนุนมาไปชมข้างในค่ะปันปันพามาชมข้างในดูกระโดดออกมาเลยปันปันพาเที่ยวนะคะด้านในค่ะปราสาทนะคะข้างล่างค่ะกราบมาลงข้างล่างแล้วก็กราบสวยๆนั่งตรงนั้นอ่ะไปทางโน้นกราบไปทางโน้นค่ะนั่งดีๆค่ะกราบให้หนูเรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้ขบวนแห่นะคะอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดได้จากปราสาทนะคะเอาไปไว้ที่วัดแล้วก็แห่มาประจำในงานนะคะเราทำขบวนแห่แบบนี้นะคะเป็นประจำทุกปีของช่วงการจัดงานค่ะถอยเราก็ขบวนอัญเชิญนะคะลูกคันแห่นะครับรอบองค์ประสาทสามรอบนะครับสิ่งศ
ักดิ์สิทธิ์ที่ขุดได้จากปราสาทนะคะแล้วเอาไปไว้ที่วัดนะคะแล้วก็นำกลับมาแห่กลับมานะคะมีขบวนนางรำด้วยค่ะนางรำจากแต่ละหมู่บ้านนะคะพาใหญ่ใหญ่ท่านผู้ชมปรบมือให้นางรำด้วยนะครับนี่สวยงาม